ากจะ願った日々を Catch the way 迷いそうな時必ず思いの強さが導く君が望む未来すでに In your hands 始まりはいつも突然運命を連れて行く Time dream Be life 不可能を超えて掴み取るさ Climax สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะครับและเราจะมารีวิว Complete Selection ModificationNew Denno หรือว่า CSM ของ New Denno นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเข็มขัดที่ออกมาประเดิมซีรีส์ Kamen Rider Denno นะฮะเพราะว่าเจ้าตัว CSM Denno Belt ปกติเนี่ยจะตามมาอีกทีนะฮะตอนนี้เขาก็ปล่อย New Denno มาให้เราเล่นกันก่อนเนาะส่วนของที่ได้มานะครับก็จะมีตามนี้เลยนะฮะก็คือมีพาร์ทแล้วก็ New Denno Belt นะส่วนการ์ดก็จะมีตามนี้เลยครับนี่เขาจะให้สแปมมานะก็คือว่ามีเท็ดดี้2ใบนะครับแล้วก็การ์ดเปล่า2ใบนะฮะผมก็คิดว่าเขาให้สแปมมาเพื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่น1การ์ดหาย2เด็กข้างบ้านแย่งไปนะครับหรือ3อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้มาเผื่อนั่นแหละนะฮะมาต่อที่ส่วนของพาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับและดูดีมีสไตล์นะมาดูที่ด้านในกันครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับวิบวับวิบวับนะฮะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้เวลาจะใส่การ์ดเข้าไปก็ทำแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปครับการ์ดอันนี้เป็นพลาสติกนะครับสามารถใส่ไปแบบว่าไม่ต้องกลัวยับนะปึ๊บนี่เป็นไงล่ะเอาเฮ้ยกลับหัวนี่ปล่อยไก่ไปหนึ่งทีสำหรับรีวิวตัวนี้นะครับผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยมันมีความยาวยาวจนเกินไปนะฮะเนื่องจากเจ้าตัว New Denno นี้มีเสียงของ Imagine อยู่ด้วยนะฮะแล้วเราสามารถที่จะเลือกเปิดหรือปิดมันก็ได้นะฮะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือพาร์ทแรกเนี้ยเราจะเล่นเฉพาะลูกเล่นหลักนะครับก็คือการแปลงร่างท่าไม้ตายและก็เสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนานานะที่ไม่ใช่เสียง Imagine นะครับโอเคและพาร์ท2เราก็จะมาเล่นเสียง Imagine นั่นแหละครับตามนั้นเนาะก่อนเราจะไปเล่นกันนะครับเราก็มาดูรอบกันก่อนเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปลดล็อกนะฮะเพื่อดึงสายเข็มขัดออกนั่นเองนะฮะตึ๊บนี่อาจจะมีเสียงแอดแอดบ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะอาจจะเป็นเพราะสายเข็มขัดนะครับมันเป็นยางนะฮะมันอาจจะเอ็ดแอดบ้างนะก็น่ารำคาญนิดนึงนะครับส่วนของตัวสายนะครับนี่เป็นสีทองตัดกับสีน้ำเงินนะก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับตามสไตล์ New Denno นะด้านหลังก็มีตัวล็อกหน้าตาแบบนี้ครับเหมือนกับในหนังเลยนะโอเคเราก็มาดูที่สวิตช์กันนะครับสวิตช์อย่างที่ผมบอกไปนะฮะมีสวิตช์ออนออฟนะฮะแล้วก็สวิตช์เปิดปิดเสียง Imagine นะครับเราจะปิดหรือเราจะเปิดก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบนะว่าจะเล่นแบบมีฟีลลิ่งเฮ้ยมี Imagine มาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าจะเล่นแบบเงียบๆเห็นชินเหงาๆคนเดียวก็ได้นะครับแต่ส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะเล่นแค่โหมดนี้นะครับอันนี้เอาไว้เล่นพาร์ท2นะฮะโอเคเนาะเราก็มาเปิดสวิตช์กันเลยฮันนาอย่างจ้าเลยนะถ้าไม่พลาดน่าจะไปหลอดซีนอนพร้อมหรือยังครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยนะเฮชินต่อไปก็ฟูลชาร์จนั่นเองนะครับข้อดีของ CSM นะครับคือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาพาร์ทเนี่ยไปค้างไว้นะเราแค่ผ่านสัญญาณตรงนี้นิดนึงแค่นั้นพอนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของ CSM นะฮะต่อไปครับผมลองกดเล่นฟอร์มอื่นดูบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่อ๋อไม่บอกแล้วกันนะครับไปดูกันเอาเองเนาะเฮ้ยชินต่อไป
変身ストライク เหนื่อยใจก็ฟังสไตรฟอร์มมา3รอบฟูลชาร์จของสไตรฟอร์มอีก3รอบต่อไปก็จะเป็นเวก้าฟอร์มแล้วนะครับอันนี้ไฟสวยครับขอชมนะฮะเฮ้ยชินท่าไม้ตายเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟเล่นดูนะไหนวะคำเฮ้ยชินลูกเล่นต่อไปครับก็คือการคืนร่างนั่นเองนะฮะง่ายๆครับเพียงแค่คุณดึงสายเข็มขัดออกนะฮะปุ๊บโน้สวยงามนะฮะอาจจะมีกล้องหลุดโฟกัสไปโฟกัสนิวเดนโอด้านหลังบ้างนะครับก็เหนื่อยใจกับกล้องตัวเองนะครับเพียเหลือเกินนะโอเคครับผมพาร์ทแรกก็มีเท่านี้นะครับส่วนพาร์ท2เนี่ยสำหรับแฟนๆจริงๆนะครับก็ไปดูอีกพาร์ทนึงนะมันจะเต็มมากกว่านี้ครับมันจะเต็มแบบว่าจัดเต็มทุกรายละเอียดเลยนะฮะโอเคครับผมวันนี้นะฮะถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะและก็ถ้าหากใครอยากจะติดตามผลงานการรีวิวใหม่ก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของ7 Review Toy ด้วยนะครับและก็เรามี IG ด้วยนะฮะอย่าลืมไปกด follow กันนะครับสำหรับคนที่ชอบดูรูปภาพนะฮะไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ